พี่น้องเอ๋ยตกกระเทินว่าได้สู่บ่ถอยหลังให้เขาว่านับแต่มือสิก้าวไปหน้าบ่ถอยอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวน้ำยืนมาทางอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศนะคะภาพพี่น้องเลาะโคกหนองนาเก็บมาฝากมาตอนมาอ่อนซ่อนไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะพ่อค้าสวัสดีค่ะตอนนี้สาวน้ำยืนอยู่ที่โคกหนองนาอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อซื้ออย่างคะเวทครับซื้อเวทพระระนั่งครับค่ะโคกหนองนาหมองนี้อยู่เขตตำบลมูหาตำบลทาโพศีครับผมค่ะคุณพ่อเป็นพ่อพุญญาบานครับมูหาเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นพุญญาบานกับพุญญาบานไม่ไม้ป้ายแดงครับอ๋อเพิ่งแต่งตั้งมาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ครับอ๋อพุญญาบานไม้ป้ายแดงครับป้ายแดงครับผมยังอันนี้อยู่ค่ะพ่อพุญญาบานขุดโคกหนองนาเนาะค่ะเนาะครับผมเป็นพื้นที่เท่าไหร่คะหม่องนี้พื้นที่หม่องนี้3ไร่ครับผมค่ะ3ไร่เนาะครับผมเริ่มขุดเดือนใดคะคุณพ่อเดือนเมษาครับผมเมษายนครับผมค่ะปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาครับค่ะเมษาปี64ค่ะตอนนี้เฮ็ดหยังแน่คะในรอบๆโคกหนองนาบริเวณนี้ก็ปลูกพืชล้มลุกหลายๆอย่างครับบ่ว่าจะเป็นตะไคร้หมักถั่วหมักแตงแต่หมักแตงตอนนี้เบิดหน่วยแล้วครับหมักถั่วก็เบิดเหลือแต่ส่วนข้างบนแล้วก็จะมีกล้วยมีใหม่หลายพันครับบ่ว่าจะเป็นหมักไฟหวานหมักสีดาแล้วก็หมักเงาะลำไยมังคุดหมักฮุ้งนะครับซับกันไปคือปลูกหลายๆอย่างหมักม่วงกับหลายสายพันธุ์นะครับกล้วยกับหลายสายพันธุ์นี่กันเพราะว่าจะเป็นกล้วยสายพันธุ์ของกล้วยหอมกล้วยหอมคังแล้วก็หอมเซเว่นแล้วก็หอมอย่างเขาเอิญหอมอย่างอีกว่าอันมันจำบ่ได้มันหลายซื้อเนาะมันหลายอย่างครับจำบ่ได้เพราะว่าจะเป็นกล้วยน้ำว่าที่นักรักแล้วก็คือกล้วยน้ำว่าจะเป็นหลักลากรีถือปลูกหลายคือกล้วยน้ำว่าค่ะพ่อค่ะเดี๋ยวเฮายังคุยกันไปน้ำเนาะลบแดดน้ำเนาะพ่อเนาะค่ะไปรอบๆโคกน้องหน้านี่เนาะพ่อเนาะค่ะแล้วก็เฝ้าน้ำหอมเฝ้าน้ำหอมปลูกสลับไปครับหลายๆอย่างค่ะหลายสายพันธุ์ค่ะเพราะว่าจะเป็นเฝ้าน้ำหอมเฝ้าน้ำหวานแล้วก็บักเฝ้าอีหยังที่เพิ่นว่ามันได้หลายแซงหลายหน่วยนะเพราะว่าเฝ้าอย่างล่ะจำซื้อบ่ได้ครับเอาน้ำเพลินเบิดอันใดดีน้ำเพลินเบิดที่ว่าดีในมุมนี้ก็จะมีสมุนไพรสมุนไพรแต่ก็น่ะมันบ่ได้ฮดน้ำมันก็ยบเนี่ยนะบ่ว่าจะเป็นว่ากระส่ายดำค่ะเป็นไพรค่ะคาเป็นน้านเสาเวยค่ะงาหนวดแมวอยู่ในมุมนี้นะครับก็ตัวนี้คือให้เป็นมุมของมุมสมุนไพรค่ะพ่อกับเป็นฝ้าทะเลโจรค่ะอยู่ในนี่ค่ะปลูกไปตัวนี้มันฝ่าทะเลโจรกับยบก็สิยบนี่ครับเห็นกับว่าหลายเพราะว่ามันบ่ได้หดน้ํานะครับมันก็มีน้ําก็บ่ได้ใส่เป็นฝ่าทะเลโจรหญ้าหนวดแมวค่ะเป็นน้านเสาเวยครับเป็นคาเป็นไฟในมุมนี้ในส่วนสานี่เขาจะมีสาใหญ่นี่จักหน่วยนะคะสาใหญ่สาใหญ่2หน่วยครับค่ะจะเป็นคล้องคล้องหาคล้องคล้องใส่ไก่ครับคล้องใส่ไก่หาคล้องเป็นสาใหญ่นี่5ค่ะโอ้3เป็นฮะ2 3 3กับตัวนี้แต่ในพื้นที่ตรงนี้มันจะอยู่นอกเขตอันที่น้องหน้าน้อยนึงแต่ก็ถือว่ามันเป็นสาอยู่รวมกันนะก็มีสาอยู่ก่อนแม่นก็มีสาอยู่ก่อนแต่ว่าแต่จริงแล้วมันจะอยู่สาอยู่ในห่วงนี่มันจะมีอยู่3หน่วยอ๋อจ้ะ3หน่วยมีสา3หน่วยมีคล้องใส่ไก่อีกหาคล้องได้สาหนีสาหนีกว้างประมาณจักเมตรค่ะนี่พ่อความกว้างของสาเนาะคือทางโครงการเพิ่นวัดมันบ่ได้วัดเอาแบบความกว้างคือสาอันเฮาวัดอันนี้ทั่วไปเพิ่นจะค่ะพ่อวัดรอบเพื่อถ้าวิธีจกอันสาโครงการของโคกหนองนาเนี่ยเพิ่นจะเป็นมุมของสามันจะเป็นแบบเขาเป็นบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวไปว่าง่ายว่าบ่ได้ทรงบ่ได้รูปแบบคือเพิ่นบางมองเพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นทรงรูปหัวใจเฮ็ดหยังไปซั่นน่ะอ๋อคือแล้วแต่แม่นแล้วแต่เพิ่นจะออกแบบแล้วแต่ผู้จะออกแบบค่ะ
คนที่ออกแบบเนี่ยคือเป็นนายสร้างของอบต.แต่ละอบต.ค่ะค่ะทางอบต.แต่ละอบต.เพิ่นเป็นผู้ออกแบบจ้ะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะออกแบบบ่คือกันคล้องใส่ไก่นี่บางหม่องบางอบต.เพิ่นก็เฮ็ด3คล้องอ๋อจ้ะ2หน่วยบ่ได้รูปร่างของสานี่บางหม่องเพิ่นก็เฮ็ดเป็นรูปหัวใจบางเฮ็ดเป็นแล้วแต่แตกต่างกันไปก็เลยบ่ได้ว่ากว้างคูณยาวเท่าใดบ่เป็นกว้างคูณยาวเลยกล่าวบ่ได้ว่ามันสิกว้างคูณยาวเท่าใดส่วนหลายจะเบิ่งตามพื้นที่แล้วก็ออกแบบออกมาแม่นบ่คะแม่นครับเบิ่งเพิ่นมาเบิ่งพื้นที่ก่อนว่าที่ลักษณะนี้เฮาสิออกแบบว่าสะสิออกแบบลักษณะใดคล้องเสียไก่สิออกไปจังได๋เพิ่นเป็นจังซี่นะอืมค่ะค่ะแล้วความเลิกล่ะคะพ่อบัดนี้ความเลิกนี่ของผมนี่3เมตรเลิก3เมตรครับแต่บางหม่องนี่เพิ่นจกเลิกถึง6เมตรเลยโอ้7เมตรก็มีดิคือเฮ็ดเลิกแท้โอ้โหกันผมกับเพิ่นก็บอกว่ามันเป็นอันแบบมันมาจังซั่นเพิ่นว่าแต่ของผมนี่ผมเอาแค่อย่าเอาเลือกเฮียงถั่วผมเอา3เมตรครับก็แล้ว3เมตรเนาะอัน2คัน3คันเพิ่นเฮ็ดเป็นอันนี้ลงไปอ๋อจะมีหม่องเลิกหม่องตื่นเนาะจ้ะพ่อแต่นี่ในก้นบ่อจริงๆน่ะมันจะบ่ได้เป็นรูปเหลี่ยมแล้วจะมุ่นลงเลยอ๋อมุ่นลงคือก้นโคกนี่โอ้ค่ะเอามันจะเป็นมุ่นลงเลยแต่ว่าขอบสาจะว่ามันบ่เป็นมันบ่เป็นเหลี่ยมอ๋อจ้ะทั้งพื้นมันจะเป็นมุ่นๆลงเลยค่ะแล้วเลี้ยงปลาบ่ครับพ่อในนี่ปลาก็มีอยู่ครับค่ะเอาปลาหยังล่ะมาปล่อยพ่อมันหลายอย่างนี่ปลาหนีปลาตะเพียนอีซกนวลจันทร์ปลาบึกก็มีโอ้ยใหญ่ละบ่ใหญ่ละบ่ครับใหญ่แล้วอ๋อจ้ะใหญ่แล้วมีปลาตัวใหญ่แล้วครับม่วนน้องนี่จ้ะมันสิมีน้องนี่กับน้องอยู่หลังบ้านปลาใหญ่อ๋อจ้ะน้องนี่เอาลงปลานี่เอาลงตั้งแต่เดือนเมษานะครับค่ะพ่อบอกแล้วผมมาน้ำใส่พวกปลาลงเลยค่ะยังใหญ่แล้วตัวละเกือบโลจ้ะตัวละโลก็มีบ่จ๊ะค่ะตัวละโลก็น่าจะมีอยู่ค่ะเพราะว่าอันนี้อยู่ค่ะพ่อคะไอ้เป็นไปเป็นมานี่เป็นจังไดคืออยากขุดโคกหนองนาน้ำเพลินค่ะครับโคกหนองนานี่แต่ก่อนเนาะค่ะแต่ก่อนมันบ่เคยมีค่ะเคยได้ยินค่ะผมก็จะตอนสำนักงานพัฒนาชุมชนเพิ่นมาบอกที่แรกผมว่ายังผมก็แปลกใจเอใจอยู่ว่าค่ะมันเป็นไปได้บ่โคกหนองนาค่ะบ่ทันเคยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาบ่เคยได้ยินโครงการนี้จักเทื่อผมก็แต่ได้ยินแล้วก็คราคาสั่งอยู่ที่แรกผมก็คิดในใจอยู่50 50ก่อนสิจกแม่จังได๋ก็ลองเบิ่งแล้วว่าถ้าเป็นโครงการของรัฐนี่คือ1โครงการของรัฐนี่ก็ผมเคยเห็นแต่ก่อนนี่ทั้งโครงการของเกษตรเพิ่นให้มาหลายๆโครงการจ้ะล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่ดีจ้ะที่เพิ่นให้มานี่ผมก็คิดว่านี่มันเป็นโครงการของรัฐบาลเพิ่นให้มาผมก็คิดว่าถ้าเพิ่นบ่ดีเพิ่นคือสิบ่เอามาให้เฮาเฮ็ดคิดจังซี่นะอ๋อค่ะถ้าบ่เป็นถ้าเป็นโครงการที่บ่ดีเพิ่นบ่น่าจะเอามาให้เกษตรกรเฮ็ดค่ะผมคิดแนวนี้พื้นที่หม่องนี้ก่อนจะขุดโคกหนองนานี่คือเฮ็ดหยังคะพ่อหม่องนี้เฮ็ดนาครับเฮ็ดนาครับเราบ่คิดเสียดายที่เอาที่3ไร่จากเฮ็ดนามาขุดบ่พ่อคือจ้ะผมเฮ็ดนามานี่หลายปีแล้วเฮ็ดนานี่มันก็พอแต่ส่งโตค่ะพอแต่ส่งโตก็พอแต่ได้อยู่ได้กินสิเอาให้ดีกว่านั้นก็บ่ได้เพราะว่าขายข้าวแต่ละปีวุฒิวิทย์กับค่าเกี่ยว ต้นทุนสูงจ้ะเลยบ่ได้คิดบ่เลยคิดในความคิดของผมนั่นแม่นจังได๋ผมก็คิดว่าแม่นเพิ่นบ่มาเฮ็ดบ่มีโครงการนี่ผมก็แต่ก่อนผมพยายามหลายเที่ยวแล้วจ้ะผมปลูกต้นไม้หลายๆอย่างแต่พื้นที่ผมมันหักไว้ง่ายคือมองแรงสิเก็บน้ํานี่มันบ่มีอือค่ะประกอบก็ต้นทุนเจ้าของสิเฮ็ดนี่มันบ่พออือค่ะเลยจังว่ามันเฮ็ดบ่ได้ค่ะพอดีเพิ่นไม่มีโครงการมาให้มันก็มีมองเก็บน้ํานี่จังว่ามันก็ได้บ้านนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เพิ่นให้โครงการเอาโครงการตัวนี้มาให้จังว่าผมแต่ก่อนนี่ปลูกขึ้นหน้าฝนนั่นค่ะมันงามอยู่ค่ะแต่หน้าแล้งนั้นแล้งแห้งมันตายเบิดหน้าแล้งมันตายเบิดแล้งก็แล้งแห้งกันว่าแล้งก็แล้งแห้งครับเพราะว่าพื้นที่นี่มันเป็นพื้นที่ที่หินอยู่ตื้นจ้ะหินอยู่ตื้นเป็นดินหยังฮะเขาเอิ้นดินขี้หินแห้งดินเหนียวครับดินแล้วก็มีหินเนาะพ่อเนาะดินเหนียวอันปนกับหินปนกับหินค่ะครับคือในใจอยากปรับอยากเปลี่ยนอยู่แล้วครับอยากเปลี่ยนอยู่แล้วพอดีมาเจอโครงการโคกหนองนาครับผมพ่อก็เลยลองเบิ่งก่อนนะแม่นบ่ที่แรกที่แรกก็คิดว่า50 50ค่ะพอได้มาสัมผัสพอได้เฮ็ดแล้วคือมาจริงๆแล้วค่ะเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนี่ถือว่าดี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 หลายครับดีแห้งเพราะว่าก็สิว่าดีนั่นบ่ค่ะ
แต่ก่อนนี่ผมก็เฮ็ดอยู่แต่มันหักบ่มีว่าง่ายๆบ่มีต้นทุนสิมาเฮ็ดแบบนี้ค่ะพ่อก็มันก็โอกาสสิก็สิบ่ได้งามปานนี้ดอกก็เฮ็ดมามันก็ได้อยู่แต่มันหักบ่นี่ก็ถือว่าปีนี้ผมเริ่มเฮ็ดปีแรกเนาะค่ะที่พันที่ม่วนน่ะผมปลูกมานี่บ่กี่เดือนได้วังนี่วังเริ่มงามแล้วเนาะพ่อเนาะครับก็ถือว่าโอเคค่ะตัวนี้ผมปลูกเดือนพฤษภาอ๋อค่ะครับม่วนนี่ปลูกเดือนพฤษภาออกหน่วยออกดอกแล้วก็มีครับนี่เริ่มออกดอกแล้วก็มีกล้วยต้นกล้วยบ่คือหมู่เป็นสีออกต้นแดงๆกล้วยหยังครับพ่อกล้วยหยังครับหอมคั่งครับเพิ่นหอมคั่งหอมคั่งครับที่หน่วยเค้าแหล่ๆน่ะบ่คือแม่นครับหน่วยดําๆหน่วยแหล่ๆเนาะแม่นครับแม่นด้วยแหล่ๆอ๋อจ้ะที่ผมว่าหอมคั่งค่ะครับมีหลากหลายได้เนาะพ่อไล่ให้ฟังมีทั้งหอมทองหอมคังหอมคังหอมเซเว่นนี่ยังบ่ว่าไปแต่เพิ่นไล่มาเด้เพิ่นบอกเพิ่นเว้าให้ฟังผมก็ไปหาสรรหามาเอามาปลูกนี่ส่วนหลายนี่คือพ่อซื้อมาหรือจังได๋คะก็ค่ะถ้าเป็นน้ำว่านี่ถ้าเป็นน้ำว่านี่ของเจ้าของเองค่ะที่ซื้อมาคือหอมคังอ๋อค่ะค่ะหอมทองนี่ก็ซื้อมาหลายปีแล้วล่ะผมแต่ก่อนผมปลูกอยู่ฝั่งนั้นหัวบ่อ๋อบัดนี้พ่อเพิ่นมาเฮ็ดตรงนี้ให้แล้วผมก็ย้ายจากตรงนั้นมาลงนี่อ๋อเอาจากที่มีอยู่มาขยายแต่ก่อนนี่ซื้ออันหอมทองผมซื้อมา3ต้นค่ะพ่อแต่ก็ 2-3 ปีแล้วจากหันมาแม่นของเจ้าของก็ออกมาปลูกเองอ๋อค่ะคือหลังจากแต่ตั้งแต่จกโขกน้องหน้ามานี่บ่ได้ซื้อค่ะซื้ออย่างเดียวคือซื้อแต่หอมคั่งค่ะพ่อนอกนั้นคือบ่ได้ซื้อเนี่ยแม่นต้นใหม่ม่วนนี่ก็แม่นทางโครงการเพิ่นเอามาให้นะครับอ๋อมีทางโครงการสนับสนุนมานําแม่นโครงการสนับสนุนต้นหมากเงาะค่ะหมากทุเรียนลําไยอ๋อไปถึงหมากม่วงแม่นเบิดนะครับต้นหมากม่วงต้นนี่แม่นของโครงการหมากพร้าวครับหมากพร้าวก็แม่นต้นข้าวกําลังค่ะนี่ครับต้นข้าวก็แม่นคือกันค่ะแล้วพ่อคะตั้งแต่ขุดโขกน้องหน้ามานี่เฮามีรายได้จากในส่วนนี้หรือยังครับพ่อได้ครับค่ะมาจากส่วนใดคะมาจากส่วนรายได้จากโขกน้องหน้าส่วนนี้อันดับแรกที่ได้ก่อนหมู่คือได้จากขายบักถั่วขายถั่วถั่วขายถั่วหยังครับพ่อขายบักถั่วถั่วภูมิปลูกอ๋อถั่วภูมิปลูกถั่วภูมิครับค่ะแต่ในช่วงนี้มันเบิดเนาะมันเบิดหน่อยผมกําลังไถใหม่แต่ผมก็มีลูกมีหยังจ้ะคือเฮามีน้ําเนาะพ่อเนาะครับมีน้ําครับมีน้ําคือว่าถือว่าสมบูรณ์เฮาเลยปลูกได้ครับขายถั่วเอาขายหยังอีกขายผักแตงไทครับแตงไทนี่ก็เบิดไปแล้วที่วังหันตะไคร้ตะไคร้สายนั้นกําลังออกมากําลังเบิดด้วยกันเดี๋ยววันนี้ก็ยังฟังนี่มานี่ออกไปนี่ครับตะไคร้หัวสิงไคร้นี่พ่อขายพันใดคะที่ปลูกเนี่ยค่ะพันหยวกขาวบ่คะครับหยวกขาวครับพันหยวกขาวราคาดีบ่คะพ่อตอนขายก็บ่ได้ส่งตลาดใหญ่เนาะบ่ได้ส่งรถใหญ่คือขายเองก็ได้กิโลละ10บาทอ๋อขายเองขายแบบใดคะพ่อเอาไปขายจังได๋เอาไปส่งแม่ค้าในตลาดอยู่ตลาดสดเดชนี่ครับเพิ่นอ๋อค่ะง่ายๆแม่ค้าเพิ่นนั่งขายนั่งขายในตลาดสดแล้วก็ไปติดต่อเพิ่นจ้ะเพิ่นก็เอาบ่หลายมื้อแต่ละมื้อเพิ่นก็เอาผู้ละ15โลผู้ละ20โลค่ะค่ะพ่อแต่ก็ติดต่อหลายๆคนเอาอ๋อคือว่าไปเวลาไปส่งสิเฮาก็มีสิ่งของเฮาไปหลายอย่างก็มีบัวแหน่มีผักแหน่บักถั่วบักแตงแก้มก็ไปบางเทื่อก็ได้ปีกล้วยตัดกล้วยสุกบ่มตัดกล้วยไปนําแหน่จังซี่นะหลายหลายอย่างก็มื้อนึงก็ประมาณตกก็ได้อยู่ 6-700 อ๋อต่อมื้อบ่ครับพ่อครับในช่วงในช่วงมันออกครับในช่วงนี้มันเบิดมันก็แต่งากไปคือมันเบิดช่วงนี้ค่ะกล้วยเบิดค่ะเฮาก็ขายแนวใหม่ขายบัวครับบัวก็ได้พ่อจะมีสาบัวเนาะค่ะเนาะจ้ะสาบัวขายบัวค่ะแล้วจริงๆถ้าพ่อจะขายหัวสิงไคร้ตอนนี้ก็ขายได้เนาะแม่นขายได้ครับแต่ตัวนี้มันยังบ่ทันว่างเวลาฮอบ่ได้ฮอไว้บ่ได้ฮอจ้ะแค่หน้านี่หน้านี่ก็บ่ดีปานใดแต่หน้าฝนมาบาดนี้แมงคาบมาอยู่บาดสนุกกินแมงคาบกินเฮาอยู่แต่ก็มีแมงคาบมาอยู่นะครับบ่ได้กินบักสิใดก็ได้กินแมงคาบบ่ได้กินบักสิใดแต่กินแมงคาบหมู่ก็มาหาจับน้ําเหมือนกันเอามาจับก็ได้กินนํากันจ้าจ้ะหมู่ก็ได้กินน้ําแมงคาบค่ะส่วนสาหน่วยนี่คือสาเก่าบ่คะพ่อครับสาเก่าเป็นสาโครงการของสํานักงานพัฒนาที่ดินค่ะเพิ่นมาจกให้ค่ะ260คิวอ๋อค่ะโขกน้องหน้าแต่ก็ค่ะอันนี้ถือว่าเฮ็ ดก่อนประมาณ3ปีแล้วล่ะสาหน่วยนี่2-3 ปีแล้วครับค่ะ
นี่จะมีกว้างคุ้นยาวอยู่มั้งนี่พ่อแม่นครับตัวนี้ถือว่าเป็นสาโครงการตัวนี้มีกว้างคุ้นยาวตัวนี้ยาว33เมตรกว้าง11เมตรครับตัวนี้มันเป็นอันมาตรฐานของอันสำนักงานพัฒนาที่ดินค่ะเลิกล่ะคะพ่อเลิก2เมตร50ค่ะเลิก2เมตร50กว้าง17จ้ะยาว33จ้ะตัวนี้มันเป็นของมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเพิ่นจัดปลายังลงไปแน่ครับพ่อปานนี้อยู่ในนี้มันจะมีแต่ปลานิ่นกับปลาตะเพียนครับปลานิ่นกับปลาตะเพียนจ้ะหลายอย่างตัวนี้แต่ม่วนตัวนั้นสาโนนั้นกับตัวนี่จะหลายอย่างนี่จ้ะแล้วตั้งแต่เฮาคุดสาเฮาเลี้ยงปลาเนี่ยได้มีการจับปลาไปขายเนี่ยบ่ครับจับครับจับหลายรอบจับตัวนี้ปีที่แล้วมาหั่นผมก็จับขึ้นอยู่จะได้อยู่ประมาณจักวันสิถึง200โลอยู่นานี่เด้รายได้อีกส่วนนึงเนาะพ่อเนาะครับมีรายได้เพราะว่านาเพราะว่านาแล้งนาหน้าเบิดนี่เฮาก็สูบปลาออกเอาปลาขึ้นไปขายแม่นเอาขึ้นไปขายค่ะครับแต่มันก็ถึงแม่นจะราคามันก็จะบ่ทอที่เขาเลี้ยงอันนี้แต่เฮาก็ขายเฮาขายกิโลละ60 65บาทโอ้ค่ะได้อยู่ค่ะได้อยู่ก็ธรรมดาอยู่จ้าพ่อถือบ่ขอยง่ายคือเขาก็บ่ได้เลี้ยงอาหารแห้งคือเขาเนาะของเขาเขาเลี้ยงในบ่อในกระสร้างเขาก็เลี้ยงอาหารก็ธรรมดาเขาก็ต้นทุนเขาก็สูงเขาก็เนื้อเขาก็ดีกว่าว่ายังไงเนื้อเขาดีกว่าว่ายังไงซะของเขานี่ค่อนข้างเลี้ยงมันค่อนข้างจะออกธรรมชาติหลายกว่าค่อนข้างจะไปทั้งธรรมชาติหลายกว่านี่แล้วแห้งดีค่ะครับกินแซ่บที่นี่แหละแม่นนี่แล้วแห้งดีพ่อหวานว่าหลายทอเขาจ้าแซ่บอยู่แต่หวานว่าหลายทอเขาขอบคู่สะกะปลูกสารพัดยางเนาะพ่อเนาะโอ้ยดีหลายมีน้ำเราแบบนี้จ้ะแล้วพ่อมีทอนั่นหลายอยู่แต่มันหักว่างระบบน้ำบ่ทันแล้วแต่ใส่ไปแนวแบบนี้แต่ก่อนคืออยากจะหดหม่องใดก็ต่อไปว่างอ๋อพ่อใส่วิธีต่อทอว่างไปแม่นครับแม่นเพราะว่ามันระบบไว้ไงระบบน้ำนี่บ่ทันเรียบร้อยอ๋อครับตัวนี้ก็มาจากพุ่นแหละครับมาจากโซลาร์เซลล์บ่มันหันยิงมาเลยอ๋อพอใส่ระบบโซลาร์เซลล์อยู่เนาะจ้าครับคันถือแดดก็ไหลเดี๋ยวนี้เศร้าไหลแล้วเพราะว่ามันหุ่มแล้วต้นไม้หลายครับต้นไม้หลายแต่ว่าผมว่าจะย้ายใหม่อยู่ค่ะย้ายมาเบิ่งคลองใส่ไก่ครับนี่คลองใส่ไก่นี่คลองที่2คลองที่3ค่ะ1อยู่ข้างเถียงหน่อยนั่นคลอง2นี่คลอง3แล้วครับคลอง3แล้วเนาะนี่ครับนี่คลอง3พ่อกับปล่อยปลาในนี่นําบ่คะครับแม่นครับปลาก็มีอยู่นี่เขาจะไปเชื่อมต่อสายใหญ่บ่คะหรือว่าแยกต่างหากพ่อแยกต่างหากครับบ่ได้เชื่อมเห็นบ่ผู้ออกแบบเพิ่นออกแบบมาแนวนี้บ่ได้เชื่อมปลาตานี่เป็นคลองจังซี่ก็เลี้ยงปลาคลองไผคลองมันเลยครับแม่นครับในนี่ปลาหยังครับพ่อวันนี้อยู่นี่กับปลานิ่นปลาตะเพียนกับปลากระหูอ๋อจะอยู่น้ำกันนี่ปลากระหูจ้ะแล้วก็นานี่มองนี่พ่อเฮ็ดหน้าน้ำแม่นบ่คะแม่นครับคือพื้นที่3ไร่จะเป็นหน้างานเดียวเลยเด้อ๋อเป็นหน้างานหนึ่งครับจากพื้นมาพี่เป็นแปลงเดียวเลยหน้าแปลงเดียวหอดสุดพื้นต้นดูงานเบิดบริเวณนี่เป็นหน้าแปลงเดียวเลยแล้วตอนนี้พ่อก็มาเฮ็ดสวนมองนี่น้ำครับอ๋อจัดโซนเฮ็ดสวนมีคลองใส่ไก่เอามีเป็ดน้ำบ่ครับพ่อเป็ดครับมีเป็ดน้ำมีเป็ดน้ำโอ้ยมีเป็ดหนา6ตัวปล่อยเล่นไปนู่นเป็ดยังนี่ครับพ่อเขาเอิ้นคันว่าบ้านนอกก็ว่าเป็ดกาเนาะเขาบ่กินปลาบ่พ่อที่แล้วแต่เหรอแล้วแต่เพิ่นสิหากินแล้วได้ไปนี่ก็ได้ครับไปนี่ได้บ่เพราะว่าจ้ะลัดได้กันได้นะจ้ะครับนี่ก็ข้าวกำลังงามค่ะโอ้ปลาป้ายนี่สว่างวังมีน้ำอันนี้วังหันกับเต็มก็บ่ได้กันระยะซ้ํานี่เก็บได้เท่าหลายบาทอยู่เด้ครับโอ้เก็บไปขายนําครับ30 40บาทนี่มันแหงครับมันแหงมันก็ตายลงหั่นมันงามการมันเลื่อยแขนพี่ค่ะพ่อครับแปลงกับทั่วเบิดหน่วยไถก็สิลงใหม่อ๋อพ่อปลูกมองนี่บ่คะแม่นครับนี่ตากดินครับตากดินจะปลูกใหม่จะลงใหม่ลงทั่วภูมิครับแปลงไถครับจ้าจ้าไถจะลงพื้นที่นี่นี่กําลังแปลงอันนี้ใหม่กําลังอันนี้กะว่าแม่นทางโลดไปหน้าเด้ค่ะนี่อ๋อครับปลูกคือกันครับปลูกเบิดเลยแม่นบ่คะครับปลูกคือกันนี่ปลูก2ฟังสิจ้าพ่อปลูกเขียวงามขึ้นนี่เดี๋ยวสิมาเบิ่งอีกเด้อค่ะเด้อจ้าประมาณอีกเดือนนึงมานี่เขียวเต็มเบิดเลยครับพื้นที่นี่ค่ะพ่อเขียวเบิดจ้าครับแล้วนี่ที่พ่อเว้าถึงสาบัวหน้าบัวครับนี่ก็บ่มันปีนี้อากาศอยากเย็นแน่มันก็สิก็บ่งามปานใดค่ะถือว่าก็ธรรมดาอยู่แต่ก็บ่ถึงในนี้ค่ะมันจะมีเท่าฮะมีเท่านํามีเท่าครับมีเท่าแต่บ้านมาเอาเท่าอยู่นี่แล้วไปกินมาว่ามันแซ่บเบิด
บาทได้เด้แสดงว่าเป็นสาบัวอินซี่บ่คะบ่ได้ฉีดยาบ่ได้หยังมันจะเป็นนั่นเท่าก็ลังขึ้นเดี๋ยวอีกตัวโดนชาวบ้านก็มาเอาไปแล้วไอ้บัวยังนะคะพ่อเอิ่นเขาเอิ่นแบบนี้เอิ่นบัวหลวงเขาขายฝักขายฝักขายเป็นฝักบ่ได้ขายดอกครับตัวนี้ขายฝักเขาจะขาส่งแม่ค้าเดี๋ยวนี้จะส่งอยู่ที่ฝักละ2บาทฝักละ2บาทครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าหน้าแล้วบ่ค่อยมีฝักละ2บาทแต่คันหน้าฝนจะส่งอยู่15 16ฝักต่อ20บาทก็20บาทค่ะโอ้15ฝัก16ฝัก20บาทค่ะไร่นึงนี่ถ้ามันเป็นดีๆคือช่วงปีที่แล้วเนาะมันออกดอกดีนี่ไร่นี่ผมได้อยู่รอบละ 40,000 โอ้ครับดีกว่าเฮ็ดนาดีกว่าเฮ็ดนาเนาะพ่อเนาะครับดีกว่าเฮ็ดนาครับดีกว่าเฮ็ดที่นึงนี่จะเฮ็ดได้อยู่2รอบผมจะเฮ็ดเอา2รอบค่ะครับที่เฮ็ดเอา2รอบถ้าคือจะเฮ็ดหลายกว่านั้นมันบ่ได้ฝักหน้าดินหมายความว่าจังได๋คะเฮ็ดเอา2รอบหนูบ่เข้าใจมันเบิดพอมันเบิดหน่วยแล้วเฮาก็ไถใหม่เอาน้ําออกไถใหม่ตากดินอ๋อไถคือเฮาเฮ็ดหน้านี่บ่คะพ่อปั่นคือเฮาแบบนั้นตากดินแล้วก็ให้มันแห้งแล้วก็ไถปั่นใหม่แล้วก็เอาน้ําเข้ามันขึ้นใหม่อ๋อเขาจะมีเงาเขาอยู่นี่นี่แม่นมีเงามีรากอยู่ที่ดินเพราะเฮาน้ําเข้ามันก็จะขึ้นมาเลยโดยเฮาบ่ต้องเอามาปลูกบ่ครับบ่ต้องปลูกครับคือมันเบิดเอาน้ําออกค่ะแล้วก็เอาฝุ่นลงค่ะฝุ่นนี่คือฝุ่นหยังครับพ่อคือก็แล้วแต่สิมีขี้ไก่ก็ลงมีคันบ่มีขี้ไก่ก็เอาขี้งัวค่ะพ่อมีฝุ่นขอให้เป็นฝุ่นลงนะค่ะก็กับปูนขาวมีปูนขาวเฮาก็เอาลงง่วยอันนี้เพราะว่าเป็นการขาเสือไปนําค่ะขาเสือล่าไปนําค่ะเพราะว่ามันจะดีไปอย่างนึงเฮ็ดบัวนี่คือเฮาบ่ได้ลงทุนปลูกหลายเทื่อเอาจังซี่สมมุติว่าพ่อไถเดือนสิประมาณเดือนใดคะถ้าสมมุติจะไถใหม่นี่ถ้าไถนี่เดือนนี่มกราเนาะค่ะกุมภานี่ผมจะไถแล้วครับนี่เบิดเดือนนี้จะเอาน้ําออกนะครับเอาน้ําออกแล้วก็ไถประมาณกุมภากุมภามีนาเมษาค่ะก็จะไปขายอยู่ประมาณปลายเดือนเมษาจะได้ขายอีกรอบต่อไปค่ะครับนี่ถือว่าช่วงแรกแล้วเฮาเก็บตั้งแต่เมษาน่ะเฮาจะเก็บได้ดนปานใดคะพ่อรอบแรกนี่ค่ะบัวนี่บางเทื่อมันก็บ่แน่นอนนะถ้ามันขึ้นแต่ละรอบนี่บางเทื่อมันก็จะเก็บได้อยู่เดือนประมาณเดือนบางรอบแม่นค่ะบางรอบมันก็จะได้เดือนกว่าค่ะนะครับตอนในช่วงเฮาเก็บนี่เพราะมันเบิดค่ะมันเบิดบาดนี่คันเฮาบ่อยากให้มันเสียเวลาโดนถ้าบ่อยากให้สิ้นช่วงโดนเพราะว่าหน่วยมันไหว้มันห่างลงแน่เฮาก็ข้าวเอาน้ําออกแล้วก็เฮ็ดใหม่ไถอีกบ่ครับพ่อเป็นรอบที่2แม่นครับอ๋อรอบที่2เฮาไปเก็บปลายเดือนเมษามันก็จะเบิดเดือนพฤษภามันก็จะเบิดค่ะบาดนี้ในช่วงนั้นถ้าฝนบ่มาค่ะถ้าฝนบ่มาค่ะฝนบ่มาเฮาก็เอาน้ําออกค่ะไถตากดินไว้น้อยนึงอือประมาณเดือนมิถุนายนช่วงนั้นมันก็ฝนบ่ทันเร่งก็บ่ทันได้น้ําบ่ทันดังดอกบ่ทันหลายค่ะแล้วยังตากดินได้อยู่จ้าในช่วงนั้นแต่คันลาไปคันเฮ็ดลาไปกว่านั้นบาดมันตากดินบ่ได้ฝนมาค่ะฝนมาน้ําตากดินบ่ได้ค่ะครับกันในช่วงมิถุนายนนี่มันตากดินได้อยู่เพราะว่าฝนสิบ่ทันมาครับมิถุนายนแล้วก็จะไปเก็บอีกช่วงกะมิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยาประมาณตุลาบ่คะครับประมาณนี่ล่ะช่วงตุลานี่ก็ถือว่าปีละ2รอบพ่อเฮ็ดแค่ปีละ2รอบครับแสดงว่ามีคนอื่นเขาเฮ็ดหลายรอบกว่านั้นมีผัวลงคนเขาก็เฮ็ด3รอบถ้าเฮ็ด3รอบมันก็เสี่ยงต่อโรคมันส่วนมากมันจะเป็นเสื้อราค่ะเป็นเสื้อค่ะเกิดเสื้อราได้เฮ็ดให้ใบกรอบใบแห้งเขาค่ะนี่ขนาดเฮ็ด2รอบมันก็ยังทําแต่มันฝุ่นก็บ่ได้มันบ่ได้รักษามันเนาะฝุ่นก็ใส่บ่พอบ่ถึงมันไหวง่ายซะค่ะมันใส่ทิ่มไว้จ้ะบัดนี้ก็บ่มีเวลาสิฮักอันนี้ฮักอันบ่งเห็นค่ะบ่งมันอ๋อปกติต้องไปฮักออกบ่คะครับยามมันขึ้นมานี่ถือกระสอบเอาอันฮักอันได้กระสอบแล้วก็ไปฮักเอาใบที่มันมีบุ่งปุ่มใส่กระสอบอ๋อมันจะบ่พ่นสารเคมีนะบ่ได้ฉีดสารเคมีมันก็เลยอย่าคิดยากนี่ตามที่จริงแล้วนั่นบ่ถ้าเฮามีเวลาถ้าเริ่มดูแลมาเรื่อยๆมันก็จะบ่ได้ยากค่ะพ่อเพราะว่ามันบ่หลายค่ะแต่อยู่นี่มันหลายแล้วเฮ็ดบ่ได้มีแต่ปล่อยอย่างเดียวคือให้มันเบิดแล้วก็ไถใหม่อ๋อคือตอนนี้ปล่อยแล้วแม่นปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วคือสู่บ่ได้แล้วเพราะว่าเฮ็ดจังได๋ก็บ่เบิดตอนนี้ค่ะคือถ้าก่อนหน้านี้เฮาไปเด็ดนี่เขาจะเบิดไปแม่นบ่คะแม่นครับคือเฮาอย่าบ่ให้มันหลายนะค่ะบ่ทันให้มันกระจายเฮาไปพอเนี่ยเฮาก็เอา
กระสอบมาหักใส่หักใส่แต่เย็นนี่มันเฮ็ดบ่ได้แล้วครับมันลงหลายแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วครับค่ะบ่ได้ค่ะแล้วในสาบัวนี่มีปลาบ่ครับพ่อมีครับมีๆอ๋อเลี้ยงปลานําอีกบ่ตัวนี้มันเป็นปลาธรรมชาติได้ดิอ๋อว่าเออปลาธรรมชาติแต่ฝนบ่ทันได้อันนี้มันบ่ทันได้น้ําน้ําบ่ทันได้บกจักเทื่อนี่บ่ค่ะแต่ฝนฝนเท่าเย็นนี่ก็สิตัวใหญ่แล้วเด้เนาะน่าจะใหญ่ครับน่าจะใหญ่เพราะว่าก็มันธรรมชาติน้ําบ่ฝนบกเห็นบ่จะว่ามันเกิดเท่าค่ะพ่อมีเท่าค่ะโอ้มีหอดเท่า มีปลาเราก็ยังได้ขายบัวเดี๋ยวจะลงเก็บบัวให้ชิมเดี๋ยวจะลงเก็บบัวให้ชิมว่าเป็นหยังกับพ่อว่าเป็นหยังค่ะบัวนี่ไปเก็บอยู่สวนพุ่นก็ได้1ไร่เนาะ1ไร่เฮ็ดหน้าบัวนี่รอบละประมาณ 40,000 ได้เนาะพ่อเนาะครับผมครับอู้พี่น้องเอ้ถ้ามีหน้ามีให้ลองปรับเนาะพ่อเนาะครับลองปรับเฮ็ดได้หลายอย่างครับก็ดีเด้ล่ะพี่น้องค่ะคือจังพอเพิ่นเฮ็ดนี่ก็อ่อนซ้อนนําอยู่แล้วก็อีกจักหน่อยนี่ถ้าแม่นปลูกเขียวขึ้นนี่เนาะพ่อเนาะคือสิเป็นตะเบิงคักครับอีกประมาณเดือนนึงครับเดี๋ยวว่าใหม่เด้อพ่อเด้อรอบใหม่ครับเดี๋ยวนี่ต้องเขียวนะครับนี่ที่ที่ตากดินไว้นี่จ้ะเขียวเอางามๆเด้อค่ะครับผมเอางามๆจ้ะคือโคเตียก็ว่าแม่นอันนี้อยู่ที่หวานๆมากก็ว่าเป็นงามก็คล้ายได้หลายเติบอยู่เป็นแตงไทยเป็นถั่วก็ดีอือค่ะก็โอเคอยู่ค่ะก็แต่ค่ะนี่นี่ข้องใส่ไก่นึงกับบ่กับบ่ได้เชื่อมต่อกันเนาะค่ะเนาะบ่ครับบ่ได้เชื่อมต่ออือค่ะแม่นเป็นสะใหญ่กับข้องใส่ไก่อยู่ใกล้กันแต่ก็เพิ่นก็บ่เชื่อมใส่กันเฮาก็เลี้ยงปลาอีกชนิดนึงบ่คะครับมันก็ปลาอันไว้ส่วนมากแล้วก็จะปลาประเภทคือกันนี่ล่ะคือกันปลาประเภทกันนี่ล่ะครับมันจะเป็นรุ่นที่ค่ะสันเนาะพ่อเนาะผมจะเป็นรุ่นไผรุ่นมั่นอยู่ค่ะย่ามขายเฮาก็จะได้ขายเป็นรุ่นไปเนาะพ่อเนาะแม่นครับจ้าก็ถือว่ามันอันนี้อยู่เฮ็ดก็ดีอยู่เขาเจ้าคือเขาออกแบบก็เป็นน้ำผู้ออกแบบนําละก็เลี้ยงไปแนวนี้ตัวถ้าเพิ่นออกแบบมาแนวนี้งามอยู่ค่ะแล้วก็ต้นกล้วยต้นหยังก็กําลังงามอันบ้านนี่สวนบ้านในน้ําได้นั่นพี่น้องค่ะผมว่าเฮ็ดก็เฮ็ดแบบอันนี้แน่อยู่หรอกเพราะว่ามันเฮ็ดลงในน้ํานําจ้าเฮ็ดลงน้ําเครื่องนึงเอาโค้กเครื่องนึงออกแบบดีๆอยู่ค่ะพ่อจ้าแล้วไผล่ะสิมาอยู่ขนาดก็บ่ทันฮู้ครับบ่ทันฮู้ว่าไผสิอยู่ไปเฮ็ดไว้แต่ละเฮ็ดไว้ตะหักเนาะพ่อเนาะลูกเพื่อหลานวันหาลูกหลานมาแต่ทําการทํางานพวกเขาอยู่ไกลหาเขาอันนี้ก็ได้พักเนาะครับพอได้พักตากอากาศเย็นๆจ้าพ่อว่าอันนี้จ้านี่ค่ะแค่แดงดอกแค่จ้าอู้ยหลายเลยกําลังงามโอ้อืมมีบ้านเขาหน้าแรงก็มีครับแม่นอ๋อเฮ็ดเขาหน้าปังครับเฮ็ดเขาหน้าปังครับเฮ็ดเขาหน้าปังแล้วก็มีไผเนาะพ่อเนาะครับเป็นไผหยังคะนั่นตัวนี้ไผกิมซุ่งครับไผกิมซุ่งอ๋อจ้ะทั้งเบิดของโคกน้องหน้าของพ่อผู้ใหญ่บ้านหมู่หาเนาะพ่อเนาะครับหมู่หาครับหมู่หาบ้านหยังก่อนล่ะคะบ้านนุ่นถาดบ้านนุ่นถาดนะคะอําเภอเดชอุดมสาวน้ําเย็นมีโอกาสผ่านมาแล้วก็ได้ขอแวะชมกับคุณพ่อนะคะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะที่บอกเราเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์หลายๆอย่างแค่ฮู้ว่าหน้าบัว1ไร่เนี่ยทําไร่ได้เทื่อละประมาณ 40,000 เนี่ยกระทึงแล้วเด้ค่ะพ่อครับผมดีกว่าเฮ็ดหน้าเบิดปีแม่นครับดีกว่าเฮ็ดหน้าเบิดปีซั่นผู้ลางคนผู้ลางคนก็อาจผู้ลางคนก็อาจจะบ่ได้ถึง 40,000 เพราะว่าเถียนทีได้ 40,000 นี่คือผมขายเองจ้าจ้าขายเองขายเองขายนี่บ่แม่นว่าขายผมก็ขายทั่วไปน่ะอำเภอน้ำยืนผมก็ไปขายเด้อำเภอน้ำยืนกันทะลักผมไปแต่ละมื้อคือเฮาขายเป็นรอบเป็นรอบคือ2ประคันมันออกหลายเฮาจะเก็บคู่มือจ้ะมื้อนี้ไปน้ำยืนมื้อล้วนมากก็ไปกันทะลักจังซี่นะซับเวียนเปลี่ยนกันไปครับผมก็ขึ้นอยู่กับความขยันของเฮานําเนาะพ่อเนาะแต่ว่าก็มันก็ยังดีกว่าครับดีกว่าเฮ็ดหน้าเขาคือดีกว่าเฮ็ดอย่างเดียวเนาะดีกว่าเฮ็ดหลายอย่างผสมผสานเนาะพ่อเนาะครับผมจ้ะขอบคุณค่ะพ่อเห็นโทรศัพท์มาหลายรอบแล้วครับผมนี่ผู้ติดต่อธุระเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆครับพ่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่อเดี๋ยวจะเก็บบัวเดี๋ยวจะลงเก็บบัวให้อ๋อค่ะเก็บบัวให้น้ําบ่เลิกเนาะค่ะพ่อน้ําก็ประมาณเพียงเข่าเนาะพ่อเนาะครับน้ําเพียงเข่าโอ้ระยะแต่พ่อเราเปียกพี่น้องพ่อคะไอ้บัวนี่บัวนี่จักเดือนนะคะประมาณที่เฮาเก็บได้นั่นบัวนี่ถ้าเฮาเริ่มแรกเริ่มปลูกเลยคือเฮาปล่อยให้น้ําแห้งแล้วก็
เอาน้ำใส่ไม้ถามแม่ได้ปลูกไม้นี่จ้ะ4เดือน4เดือนครับเดือนได้เก็บจ้ะแต่คันมันมีของเก่าอยู่แล้วจังซี่นี่จ้ะเดือนเดียวครับเอาน้ำเขาเดือนเดียวคือไถไม้นั่นแค่เดือนเดียวก็ได้เก็บแม่นครับคือไถไม้มันมีอันของเก่าอยู่แล้วนี่ได้เดือนเดียวก็ได้เก็บอ๋อจ้ะจ้ะจ้ะแต่คันเฮาเริ่มปลูกไม้ซื้อเลยนั่น4เดือนค่ะพ่อครับ4เดือนจังซี่ได้เก็บจ้ะมันก็ใช้เวลาอยู่ถ้าปลูกไม้ค่ะแต่ถ้ามีหัวเก่าอยู่แล้วจังซี่บ่โดนว่าเป็นน้ำเลยบ่บ่บ่นี่พ่อเริ่มปล่อยแล้วเนาะค่ะเนาะเริ่มบ่ได้เก็บขายแล้วครับเริ่มปล่อยแล้วครับโอ้ค่ะเก็บก็เลือกเก็บเอาเต็มม้วนมันบ่อันนี้ละจ้ะแต่ว่ามันบ่ได้รักษาบ่มีเวลาจ้ะดอกก็บ่ขายบ่ครับพ่อดอกก็บ่ได้ขายจ้ะคือบัวพันธุ์นี่มันขายดอกบ่ได้การมันน้อยการมันน้อยการอ่อนจ้าจ้าเน้นขายคือว่าจะเก็บว่าจะเด็ดออกจากการสีข้าวเดียวมันข้อพับลุงอ๋อครับมันอ่อนคนละสายพันธุ์จ้าจ้าจ้าคนละสายพันธุ์กับบัวที่เขาขายดอกจ้าบัวขายดอกนี่การมันจะใหญ่ค่ะพ่อแข็งแรงกลัวจ้าอ้าวพ่อละพ่อละร้ายแล้วเอาไปกินน้ำส้างพ่อละค่ะพ่อแล้วครับโอ้ยดีใจค่ะได้มาเห็นกับพ่อได้อันนี้อยู่จ้ะยังหลายอยู่ที่พ่อกับบ่เก็บไปขายเนี่ยกะพุ่นแล้วใครมันเก็บกับว่างๆจักให้อันนี้แล้วพุ่นละมาเตะส่งลูกอีกจักที่หามือพุ่นละจ้ะจ้ะใครมันเก็บก็ดีจ้ะช่วงนี้มันยังบ่ทันว่างยังยากอยู่อือค่ะค่ะพ่อสิไปอันนี้เนี่ยกับบ่ได้บานนี้ช่วงนี้ก็ยังยากนําสาโครงการของพัฒนาที่ดินนี่ล่ะเพิ่นเอารถแมคโครมาลงว่านนี่อ๋อค่ะก็ยังติดตามให้เพิ่นอยู่จ้าจ้ะมื้อนี้ก็ออกไป2รอบแล้วไปหารถแมคโครอ๋อค่ะพ่อครับไปพวกกันคือต้องไปดูแลข้าเจ้านำนะจ้าๆซึ่งเป็นหมอดินอาสานำโอ้ค่ะรับหน้าที่หลายอย่างพี่น้องคนของประชาชนขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณได้หลายค่ะโอ้ยพี่น้องนี่ได้กินเร็วเด้อค่ะฟังตัวขอบคุณได้หลายค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายโอ้เนาะ